สวัสดีค่ะของวันจันทร์พบกับการ์ดทูบอยคือเก่ามื้อนี้จะมาเล่าเรื่องทีมชาติลาวกับเวียดนามที่ได้มาพบกันอีกเนาะโคจรมาพบกันโคจรมาพบกันเทื่อใดนี่ลาวมีเคยชนะเทื่อนึง okay. มาเว้ากันเนาะเพราะว่าทางฝักฝ่ายเวียดนามซื้อเวียดนามเพิ่นก็มองบ่เห็นเบิ่งบ่เห็นฮอดทีมชาติลาวว่าเป็นจังได๋กับอันการเตะบันชุดใหม่ของทีมชาติลาวเบิ่งบ่เห็นเลยแผนการที่เป็นจังได๋เนาะโอเคอันนี้ข้อได้เปรียบของทีมชาติลาวเฮามันเป็นแนวนี้เนาะคือมาแบบมามืด okay. คือตอนทีมชาติลาวกับบ่น้อยหน้าใครคือกันก็คือกี้ดาวอนออกมาเว้านี่โอ้ยแบบหวังเพื่อแบ่งคะแนน อย่าสู้เว้าเด็ดขาดกี้ดาวอนอย่าให้เว้าแบบเอาชนะอย่างเดียวเราต้องมองไกลๆทีมชาติลาวของเราต้องเบิ่งไกลๆต้องเบิ่งข้ามพุ่นไปพุ่นยุโรปเรอัลมาดริดอย่างไปจะกี้ดาวอนออกมาสัมภาษณ์ว่าสำหรับการฝึกซ้อมหลายที่ผ่านมาที่ประเทศสิงคโปร์พวกเขาแม่นได้ปลดความเข้าใจลายกลัวเก่าส่วน4ของนักกีฬาลีกจากประเทศนั่นพวกเขากำลังฝึกซ้อมเพื่อให้เข้าใจกันตื่มในเวลาฝึกซ้อมพวกเขาได้ล้มกันขึ้นเพื่อให้เข้าใจการฝึกซ้อมเป็นการเตรียมพร้อมกำลังเทคนิคที่จะพบกับทีมชาติเวียดนามในนัดทำอิฐถึงยังไงก็ตามทีมชาติลาวเราจะสู้สุดความสามารถเพื่อหวังแบ่งคะแนนบ่ได้นักกีฬาบอลอย่าเฮ็ดกีฬาบอลเพื่อหวังชนะอย่างเดียวเนาะเฮายังเหลือเวลาอีกแต่เท่าใดโมงนี่เนาะกำลังสิเตะแต่กองเชียร์เฮาก็ฝากเด้อติดตามเด้อทางอัน YouTube Channel นี่ก็ได้เนาะมือแรงสิลองถ่ายทอดสดเบิ่งถ้าบ่ได้ก็ขออภัยเนาะบอกตรงๆเนาะติดตามแน่เนาะบางทีมื้อแรงสิถ่ายทอดสดเนาะการฝึกซ้อมเนาะของทีมชาติลาวนี่ติดไป30คนเกินโควต้าเลยเนาะมู้ไปอย่างแบกกันไปเนี่ยทีมชาติลาวนี่นะแล้วก็เว้าเรื่องอันบิลลี่ซะเนาะ okay. บิลลี่นี่ก็มีโฆษณาทางฝากลาวเขาอยากได้ตัวแล้วเนาะแต่บ่ฮู้ว่าสิมาลาวบ่เนาะเพราะว่าเพิ่นบินตรงจากฝรั่งเศสไปสิงคโปร์เพราะว่ามีสปอนเซอร์ทั้งลาวเพิ่นอยากได้แล้วเนาะเพิ่นอยากได้เพิ่นต้องการทองบิลลี่แล้วเนาะขึ้นนําเพิ่นต่างมาเที่ยวลาวบ่หรือต่างจังได๋มาก็บ่เป็นหยังเนาะเพิ่นตั้งใจสิมาช่วยเนาะก็ไว้31ปีเนาะก็เฒ่าไปเติบนึงก็จังได๋ก็สู้ๆเนาะเป็นครั้งแรกที่ได้มาช่วยทีมชาติลาวขอบใจบิลลี่เด้อขอให้มือแรงนี่เตะบานให้มันได้ที่1เนาะให้มันได้เนาะบ่ได้ลูกนึงก็เสมอเนาะบ่เป็นหยังเมื่อกี้กิดวันก็วันก็บ่ถูกแต่ว่าเฮาต้องหวังชนะเนาะขอให้มันได้เนาะต้องหวังเนาะคนลาวเฮาสุดนี่เชื่อว่ามาโหดเหลือเกินเนาะเอาจนซื้อเวียดนามเบิ่งบ่ออกเลยเนาะบรรยากาศการฝึกซ้อมเนาะก็เข้ากันดีอยู่เนาะช่วยสุขภรเนาะให้สุขภรนี่เป็นคนตลกเพิ่นว่าเพิ่นก็อยู่ลีกไทยอันกําลังสิขึ้นซีอันกําลังสิขึ้นอันซีซั่น1เนาะกําลังมาแฮงเนาะสุขภรก็ตัวเก่งอันดับ1ของเมืองลาวคือกันเพิ่นก็ให้สัมภาษณ์อยู่ว่าทีมชาติลาวสุดนี้นี่โหดเนาะมาโหดเหลือเกินให้กำลังใจทุกคนเนาะล่าสุดเพิ่นไปอีหยังก็ไล่สดกินข้าวเนาะกินข้าวแจ่มปลาแดกเนาะโอ้ยสุขภาพก็เฮ็ดไปเบิ่นเนาะเจ้าปลาแดกให้เบลลี่กินอีกเนาะโอ้โค้ชสุดนี่เป็นจังได๋เพิ่นถามมาโค้ชสุดนี่เป็นจังได๋เนาะโค้ชสุดนี่ก็เห็นผลงานที่ผ่านมาก็บ่ธรรมดาคือกันเนาะบ่ธรรมดาเพิ่นวางแผนของเพิ่นนี่บ่ได้เน้นเพื่อบุกเน้นเพื่อค่าเสียก็เสียน้อยถ้าชนะก็ชนะน้อยสู้ด้วยสกอร์บ่ได้สู้ด้วยศักดิ์ศรีเนาะโค้ชชุดนี้เนาะเพิ่นให้สัมภาษณ์มาแนวนี้เนาะก็แม่นอีหลีเนาะเพิ่นเฮ็ดมาแต่กี้ที่ผ่านมาแต่กี้คือทีมชาติลาวเคยเสีย4-5ประตูมีเนาะมีเคยมีแต่ว่าเดี๋ยวนี้แต่กี้นี่ถ้าว่าเสียลูกนึงเลยหัวฮ้อนเนาะเสียลูก1ลูก2หัวฮ้อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้บ่คือเก่าเนาะโค้ชชุดนี้เข้ามานี่พยายามเอาสกอร์ให้ดีที่สุดมันก็คือการแบ่งแต้มเนาะการฝึกซ้อมก็ดีเนาะสัมภาษณ์ของสุขภรแล้วก็คิดอีหยังคิดมิสดาบ่มิสดาสายใต้ฟ้าเนาะจักมาได้ใส่ก็ยังงงคือกันแต่ก็งงเนาะมิสดานี่บ่ค่อยเห็นมิสดานี่ก็เนาะจะเพิ่นเป็นจังได๋เนาะอันอยู่ลีกสตูลบ่ของไทยเนาะก็ไปจนได้นําไปติดตามเอาฮอดลีกสตูลพุ่นเนาะมิสดานี่มามืดเนาะมาแต่ใส่ฮู้เนาะแต่สัมภาษณ์แต่ว่าสังเกตเพิ่นจะสามารถเว้าภาษาฝรั่งเศสได้หน่อยนึงก็การสื่อสารก็น่าจะดีเข้ากับบิลลี่มันก็มีข้อดีเนาะนี่เนาะมิสดาเนาะมิสดากับบิลลี่นี่สื่อสารเข้ากันเนาะแล้วก็เฮ็ดให้เตะบานแล้วเวิร์คขึ้นนะเพิ่นเอามาเพิ่นเลือกแบบนี้เด้อบ่ได้ว่าจังซั่นแต่สุขภรเนาะเป็นตัวตลกอยู่แล้วอยู่หั่นน่ะเป็นตัวสร้างความสัมพันธ์อยู่แล้วอยู่หั่นน่ะเพิ่นถือว่าผ่านประสบการณ์มาหลายแล้วสุขภรวงจังคําเป็นคนอ้อแอแหละวะเบิ่นอ้อแอไปเป็นคนแบบกวนสุดขีดกวนทิมตรงข้ามสุดขีดเนาะปั่นป่วนได้เต็มที่เนาะสุขภรวงจังคํานี่ยกย่องให้สุขภรเนาะระดับ1คือกันแต่เชื่อว่าสุดนี้
น่าจะดีดีเกินเนาะชุดนี้เนาะทีมชาติลาวแล้วก็มีอันนักฮับบ้านบ่ก็เรียงที่จริงแม่นสรศักดิ์กับแก้วอุดรนี่บางทีก็ร้องแก้วอุดรเบิ่งเด้อเนาะร้องแก้วอุดรเบิ่งเนาะเพิ่นว่าถ้าหากมีโอกาสจะได้ลงสนามนัดทําอิฐพบกับทีมชาติเวียดนามจะถือว่าเป็นเวียกนักของพวกเฮาเส้นเดียวกันอย่างไรก็ตามเฮ็ดให้สู้สุดความสามารถเพื่อแฟนบอลชาวลาวเสียเฮาอยู่เนาะสรศักดิ์นี่เคยพลาดเทื่อนึงเนาะอยู่กับตอนนั้นเตะบานกับอันเนี้ยก็มองโกเลียเห็นบ่พลาดง่ายๆบานส่งกับคืนพลาดง่ายๆสรศักดิ์ตอนนั้นเฮ็ดผิดพลาดเนาะแต่ตอนนี้ต้องให้โอกาสแก้วอุดรแล้วเพราะว่าตอนนี้มันสุดใหญ่เนาะมันเป็นสุดระดับอาชีพแล้วเฮาต้องเฮ็ดให้มันถึงกับทีมชาติลาวชุดนี้แต่บ่มีหยังเอาจักหน่อยสิออกมาเว้าต่อกับเรื่องอันบิลลี่ก่อนเนาะจักหน่อยสิออกมาเว้าเรื่องบิลลี่เนาะแล้วก็เว้าเรื่องสัมภาษณ์โค้ชของทีมชาติลาวที่จะลงในนัดพบกับเวียดนามอีกจักหน่อยเนาะพบกันฝากติดตามซองเลยเด้อเนาะซองกับอเมริกันเนาะ